คลิปนี้แซ่บมากแจ็คกี้ต่อสายหาก้าวต่อหน้าเกรซถามตรงๆเป็นอะไรกันเป็นสองสาวคู่จีนของหนุ่มเข้มเกรทวรินทร์ที่แฟนๆชาวเน็ตแบ่งฝ่ายเชียร์กันอยู่ในตอนนี้ฝ่ายซ้ายคือแม่น้องบองสุดฮิตแจ็คกี้ชาคาลีดในขณะที่ฝั่งขวาคือนางเอกสาวขวัญใจชายไทยกาวสุภัสราล่าสุดเพื่อความชัดเจนว่าตกลงแล้วฝ่ายไหนจะมีลุ้นผู้จัดจายัสนีเลยขอจัดให้ทำรายการพิเศษชื่อหิวกระแสจับแจ็คกี้มาเป็นพิธีกรมีเกรทเป็นแขกรับเชิญพร้อมโมเมนต์ชวนกรี๊ดให้แจ็คกี้ต่อสายตรงหาสาวก้าวเคลียร์ใจกันไปเลยว่าเป็นอะไรกับเกรทกันแน่ส่วนคำตอบและบทสนทนาเต็มๆก็มีดังนี้ก้าวพี่แจ็คมันตอบไม่ได้จริงๆมันต้องถามผู้ชายเขาแจ็คกี้ถามเกรทแล้วเขาไม่ได้ไปอยุธยากับเธอจริงหรือเปล่าก้าวมันจริงพี่หนูไม่ได้ไปกับเขาเขาไปกับใครก่อนเกรทถึงกับร้องอุ้ยแจ็คกี้ทำไมเคมีถึงไม่เกิดขึ้นก้าวมันมีเคมีจริงๆหรอหนูไม่รู้เลยเนี่ยในสายตาพี่เกรทเขาเป็นเหมือนนักแสดงในดวงใจเป็นคนมากความสามารถหนูให้ความเคารพเขาพี่เกรทไม่เคยหยอดจีบเลยเขาน่ารักเป็นคนดีแจ็คกี้ก้าวเกรทมีโอกาสพัฒนาไหมก้าวก็มีทักทายกันบ้างใช่ป่ะตอบอย่างนี้ใช่ป่ะพี่เกรทตอนนี้ไม่เคยมาจีบก้าวเลยส่วนหนุ่มเกรทก็ตอบว่าที่ไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นความโบ๊ะบ๊ะเลยทำให้สนิทกันเกินไปช่วงที่ผ่านมาที่มีข่าวก็มีคุยกันบ้าง